INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนยก1ล็อกเป้าเลือกตั้งค่ะครับก็พึ่งเสร็จกันไปหมาดๆนะครับหลังจากใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับก็การแถลงผลการหารือของพรรคการเมืองนะครับน่าจะ70กว่าพรรคใช่ไหมฮะ72 74เนี่ยแหละก็แล้วก็กับพลเอกประวิตรนั่งหัวโต๊ะนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อหาเรืออันนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่นายกรัฐมนตรีนะฮะนายกรัฐมนตรีก็จะมีการนัดอีกครั้งหนึ่งที่เพื่อที่จะนั่งหัวโต๊ะนะฮะในการที่จะคุยกันนักการเมืองแต่ว่าข้อสรุปในเบื้องต้นเนี่ยก็ที่มีการพูดคุยหารือกันเมื่อกี้เนี่ยก็คือก็มีเขาเรียกว่ามีการกำหนดนะฮะคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาหรือว่า31มีนาหรือว่า28เมษาหรือว่า5พฤษภานะครับแล้วก็ให้มีการแก้นะฮะเสนอให้มีการแก้คำสั่งในส่วนของคำสั่งที่มีการล็อกนะฮะแล้วก็ให้กกต.นะครับในการแบ่งเขตนะครับซึ่งที่สโมสรทบวันนี้เนี่ยเขานัดพรรคการเมืองนักการเมืองนะ73พรรคด้วยกัน198คนนะครับมีส่วนฝั่งรัฐบาลฝั่งคสช.เนี่ยเขามีพลเอกประวิตรนะฮะอาจารย์วิษณุแล้วก็ประธานกกต.นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาร่วมพูดคุยหารือกันนะครับแล้วก็ข้อหารือก็ยังไม่ปลดล็อกทันทีนะครับให้ใช้มาตราแล้วก็ให้มีการใช้มาตรา14ยกเว้นการทำพรรมนิโวตในบางระดับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าควรมีแล้วก็บางส่วนก็บอกแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมีหัวหน้าสาขานะครับแล้วก็งดเว้นการเก็บค่าสมาชิกพรรคแล้วก็ขอให้อันนี้ก็มีบางส่วนก็บอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยงดหาเสียงก่อนนะครับแล้วก็รอพรรคคนอื่นๆด้วยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในเรื่องแล้วก็มีการกวนในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือ มีกำหนด4กำหนดการ4วันโดยประมาณนะก็คือแต่ว่าก็ไอ้วันเหล่านี้เนี่ยจะเป็นวันที่เขาบอกว่าเป็นวันช่วงเป็นวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับอันนี้แหละก็ประกอบไปด้วยวันที่24กุมภาวันที่31มีนาวันที่27เมษาแล้วก็วันที่5พฤษภาซึ่งก็5พฤษภาเนี่ยก็อาจจะล้นมาหน่อยนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดออกมานะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจารย์วิษณุเขาเป็นคนแถลงนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสรุปในเบื้องต้นแต่ก็แน่นอนในวงประชุมวันนี้มันไม่มีในส่วนของ2พรรคนะครับก็คือในส่วนของเพื่อไทยแล้วก็ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมหารือด้วยนะครับซึ่งวันนี้ทั้งตัวแทนต่างๆเขาก็พร้อมที่จะนะฮะก็ฟังแล้วก็รวมไปถึงเสนอนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นของในส่วนของพรรคใหญ่อย่างในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ท่านก็บอกว่าก็เป็นการร่วมมือนะครับแล้วก็มาฟังคำแจงแล้วก็บอกว่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็พูดกับเราเมื่อเช้านะฮะส่วนในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยของคุณท็อปนะฮะคุณวราวุฒิเนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะก็บอกว่าเนี่ยก็คงต้องมีการกรณีกับจะทำพรรมริโวนเนี่ยมันต้องมีการจัดทำประชุมสาขาพรรคก็ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสาขาเราไม่ต่ำกว่า100คนทั่วประเทศถ้าคำนวณมันจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 7,000 นะครับแต่จากการยืนยันสมาชิกพรรคสูงล่าสุดของพรรคของทางชาติไทยพัฒนาเองเนี่ยเขามีเพียงแค่ 3,000 กว่าคนเท่านั้นก็จึงจะต้องมีการประชุมใหญ่ของพรรคก่อนนะแล้วก็คุณท็อปเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแต่ว่าคำสั่งคสช.ที่53เนี่ยยังไม่ปลดล็อกนะก็ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่ได้ก็ถือเป็นผลกระทบต่อพรรคการเมืองนั้นก็ตั้งใจจะมาสอบถามคสช.นะว่าพรรคจะสามารถดำเนินการสมาชิกได้อย่างได้เมื่อใดนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนตัวไม่กังวลนะการประชุมวันนี้ก็อันนี้ก็เขามีการยึดมือถือก่อนนะก่อนเข้าประชุมบางคนก็เสียวเหมือนกันนะเพราะว่าตอนช่วงนั่นแหละช่วง22พฤษภาคมก็ประมาณอย่างเงี้ยฮะก็คือยึดมือถือไว้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวกลัวไม่ได้ขับออกมาอะไรเงี้ยนะก็ยังสยองอยู่นะฮะก็
คุณเล่าวุฒิก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าการหารือเนี่ยได้น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์นี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะเกิดช่วงเดือนกุมภาพันธ์62อันนี้ก็เป็นการพูดก่อนที่จะเข้าไปนะครับซึ่งผลออกมาก็เป็น4เวลาที่ว่านั้นนะฮะก็ส่วนในส่วนของพรรคชาติพัฒนาเองเนี่ยคุณนายแพทย์วรรณรัตน์ชันกูลเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ขอบคุณที่คอยช่วยเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองแสดงความเห็นนะครับแล้วก็เพื่อการเลือกตั้งไปด้วยสุจริตยุติธรรมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทางพรรคอยากเสนอให้เร่งแก้ปัญหาที่พรรคต้องดำเนินการตามพรบว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับที่ต้องจัดตั้งสาขาพรรคแล้วก็ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดก็ตอนนี้พรรคยังไม่สามารถจัดการประชุมได้แล้วก็การดำเนินกิจกรรมการเมืองได้ดังนั้นควรจะปลดล็อกตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องเงื่อนไขของเวลาที่ครบกำหนดต้องดำเนินการตามกฎหมาย180วันนะครับแล้วก็การดำเนินการจะทำแฟมิลี่โหวตแล้วก็แต่ก็ยังไม่มีการประกาศเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนก็เกรงว่าจะทำไม่ทันก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับในส่วนทุกๆพรรคที่กังวลในเรื่องของเขาเรียกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็การจัดทำแฟมิลี่โหวตแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันการจัดทำแฟมิลี่โหวตมันก็จะต้องมีการจัดตั้งสาขาของพรรคแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยตัวการประชุมของพรรคเองยังไม่เกิดขึ้นในการที่จะจัดการทำให้เกิดการแบ่งสาขาพรรคได้นะครับก็แล้วก็รวมไปถึงการรวบรวมคนรวบรวมสมาชิกเนี่ย ก็ขนาดพรรคใหญ่เองก็ยังมีปัญหาและพรรคเล็กก็น่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พรรคการเมืองเขาก็สะท้อนนะครับขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สะท้อนปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่เรารายงานไปเมื่อกี้อยู่แล้วนะครับว่าวันบอเวลานอที่เขาคุยกันออกมาเนี่ยก็24 31 28 5เนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นตัวเลขที่ออกมาจากที่ประชุมวันนี้นะครับแล้วก็ซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนัดแรกเป็นการล็อกเป้าให้ออกมาในสักโคแต่ก็แน่นอนมันมีเขาเรียกว่ามันมีความเหลื่อมออกมาเหมือนกันจากเดิมที่ย้ำจากนายกรัฐมนตรีว่าเป็นกุมภาพันธ์62แน่นอนนะครับแต่นี่ดูเหมือนกับข้ามไปอีก3เดือนเลยนะครับก็คือมีนาเมษาแล้วก็พฤษภานี่ก็แน่นอนเหมือนกับว่ามองไปว่าอาจจะก็เรียกว่ายืดได้หดได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการยืดมากกว่าหดนะฮะก็เท่ากับว่าระยะเวลาอาจจะมีเขาเรียกว่าขยับเอาอีก3เดือนหรือไม่อย่างที่อาจารย์มีชัยเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็แต่ที่นายกเองเนี่ยไปไหนต่อไหนไม่ว่าจะไปอังกฤษไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต้องย้ำถึงเรื่องของมีแน่แต่ก็อยู่ในระยะเวลาที่บอกว่าต้องกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยกุมภาพันธ์ก็ซึ่งตรงนี้แหละมันก็มาบีบกกต.กกต.ก็บ่นอยู่หลายรอบเหมือนกันบอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการเขาเรียกว่าความเหลื่อมในการที่จะจัดการกับดำเนินการของกกต.เองด้วยแล้วก็รวมไปถึงก็ยังตอนนั้นกกต.ก่อนนั้นก็คุยกับเราเหมือนกันบอกว่าเนี่ยระหว่างเลือกท้องถิ่นก็ตกลงก็ต้องมีความชัดเจนจากทางรัฐบาลมาเหมือนกันว่าเลือกตั้งท้องถิ่นก็เอาขยับออกไปก่อนหลังจากนั้นแต่ว่าที่นายกสโกมันชัดเจนก็คือหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยก็จะมีการจัดการเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งก็แน่นอนก็เป็นไทม์ไลน์เป็นกำหนดเวลาที่ออกมาจากในส่วนของฝั่งรัฐบาลนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พรรคการเมืองนำเสนอก็สิ่งที่เป็นกังวลอย่างที่เราเห็นก็คือในเรื่องของการปลดล็อกแล้วก็ขอให้มีการปลดล็อกทันทีเพราะว่าการปลดล็อกจะทำให้เขาสามารถไปจัดการได้ซึ่งอันนี้แหละเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่านายกกลับมาเนี่ยข้อเสนอเหล่านี้จะเป็นยังไงแต่ว่าทำรายการเลือกตั้งอันนี้เท่ากับขยายเขาเรียกนะขยายรูระบายบางอย่างเหมือนกันในการที่จะทำให้ไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่กุมภาพันธ์สำหรับในฝั่งของการจัดการแล้วก็ฝั่งของรัฐบาลเองแต่ว่าก็ไม่รู้นายกจะว่ายังไงเพราะว่านายกก็รับปากรับคำไว้แล้วว่ากุมภาครับอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับค่ะและนี่ก็คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม